ครับครับผมนี่มาเจอ FC นะครับวันนี้ทำไมมาเลือกร้านนี้อ๋อก็ดูมาจากคุณนั่นแหละอ๋อคือชอบยังไงก็ถึงแนวนี้ชอบเพราะอะไรคือเมื่อก่อนผมเป็นช่างซ่อมทีวีมาก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วนะแล้วก็ไปทำอาชีพอื่นแล้วก็ดู YouTube เรื่อยเปื่อยไปก็มาเจอช่องคุณนั่นแหละไลน์ที่นี่เห็นว่าเครื่องเสียงสวยๆดีสวยนะครับแล้วเขาจริงใจนะคนนี้เขาจริงใจมากเจ้าของร้านก็รู้สึกมีความรู้นะไม่ต้องไปพูดอะไรมากไม่ต้องพูดอะไรมากเคยไปดูที่โกดังอื่นๆนี่เราก็ต้องไปนั่งเลือกใช่เราต้องไปเสี่ยงโกดังอื่นเราต้องไปเสี่ยงที่นี่มานี่ก็ตัวไหนตัวนั้นเป๊ะๆดีแล้วก็รู้สึกว่าเขาจริงใจเจ้าของร้านจริงใจดีแนะนำตัวไหนก็หยิบตัวไหนมาก็เป็นไปตามที่เขาแนะนำก็ประมาณนั้นนะครับโอ้ครับครับผมโอ้ FC ตัวก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์อันตรายจากช่องคุณนี่แหละเยอะครับผมนะครับขอบคุณนะครับอย่างน้อยผมก็มองดูว่ามันน่าเป็นประโยชน์กับคนในหมู่กว้างนะครับไม่ต้องมาดูเองผ่านช่องทางคุณก็ใช่ใช่ครับบางทีก็ไม่ได้มีความรู้นะผมคือผมแนะนำดีกว่านะใช้คำว่าแนะนำสถานที่นะเจ้าของร้านก็จริงใจเวลาที่คุณมาดูสินค้าเนี่ยแล้วก็ถ่ายทอดไปให้ลูกค้าเนี่ยใช่ไหมมันก็ได้ความจริงใจเจ้าของร้านก็มีความรู้ซื้อใจลูกค้าได้เยอะเลยคนนี้เขาเจ้าของร้านเขาก็มีความรู้ก็จริงใจราคาก็เข้าใจนะครับราคาก็พอไปได้เมื่อกี้เนี่ยนี่อย่างพวกนี้ก็ยังคิดเลยนะครับสวยหมดเลยครับพี่เนี่ยลำโพงเนี่ยอยากให้ไอ้ร้านนี้มาร้อยกว่าคู่นะอยากให้ท่านผู้ชมมาดูผมบอกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมลงคลิปไปผมว่าต้องสวยโทรศัพท์ไม่ทันแน่เลยเนี่ยสวยมากมากครับผมบอกให้เลยสวยสวยผมเน้นคุณภาพสินค้าจริงๆแล้วก็ที่นี่ก็คือเราเน้นแบบของจริงไม่ใช่แบบของย้อมแมวนะไม่มีครับผมเนี่ยฮะรับรองแล้วกันเนี่ยฮะนี่ผมรับรองบางทีผมลูกค้าถามมาผมรับบอกว่าโหร้านนี้รับรองเลยไม่ต้องกลัวเองจะตาเองเลยใช่ผมบอกก็แล้วการันตีเลยร้านนี้เขาแบบของเขาดีจริง เนี่ยอันนี้ออนเกลียวเหมือนกันนี่ก็สวยเห็นไหมเยอะมากนี่นะครับนี่ฮะโอ้โหมันมาร้อยกว่าคู่ไอตัวเนี้ยซีรีส์พวกเนี้ยเริ่มต้นก็ 2,500 ขึ้นไปนะครับครับใช่ครับประมาณนั้นนะครับอยู่ที่รุ่นผมต้องไปดูรายการทีนี้ของมาทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกฮะเขาเรียกไมโครคอมโพอะไรเงี้ยพวกนี้พวกนี้ไมโครคอมโพเขาตัวแบบนี้นะแต่ลำโพงพวกนี้มันเป็นบุ๊กเชลซึ่งพี่จะใช้กับแอมใหญ่ก็ได้หรือพี่จะใช้กับคอมโพก็ได้เพราะมันขับกันได้หมดมันใช้งานได้หมดแต่โดยส่วนมากคนลูกค้าจะชอบแบบนี้หรือแบบใช้แอมใหญ่แล้วแต่คนชอบแต่โดยปกตินะผมบอกให้ฟังคอมโพนะยังไงมันก็สู้แอมใหญ่ไม่ได้อ้าวเหรอผมเข้าใจว่าอันนี้น่าจะดีกว่าไม่ใช่ครับมันไม่ได้คอมโพมันได้แต่สะดวกว่ามันมีซีดีอยู่ในตัวมีเทปอยู่ในตัวอะไรเงี้ยมันครบเครื่องในนั้นมันประหยัดแต่ถ้าอย่างนี้จะเบิกกว่าอย่างนี้มันจะเป็นแอมขยายคุณภาพเสียงมันจะดีกว่าจับตู้เล็กๆนี่นะจับตู้พวกนี้ใช้งานได้หมดใช่ไหมเครื่องออนเกลใช้กับลำโพงโซนี่ก็ได้ใช่ไหมลำโพงออนเกลใช้กับเครื่องโซนี่ก็ได้ผมก็เข้าใจว่าตัวนี้มันต้องเป็นตู้ใหญ่ไงไม่จำเป็นเลยก็เนี่ยผมเปิดเนี่ยผมเปิดดูเนี่ยตู้เล็กๆเดี๋ยวต้องลองเสียงดูไหมล่ะต้องให้ลองแล้วก็เนี่ยที่ผมเปิดหนังเปิดไรคำพอดเห็นไหมล่ะก็นั่นผมก็เปิดตู้เล็กลองเอาแผ่นที่เปิดวันนั้นอ๋ออันนี้ใช้แอมใหญ่ละแผ่นเพลงอันนั้นมันเพลงอะไรเดี๋ยวนี่ไงอันนี้พอได้ไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวต่อดีดินเสร็จแล้วมันต่อไว้อยู่แล้วนี่หว่าครับไม่เป็นไรนี่ลำโพงเคนวูดตัวนี้นี่ของเขาคือจะลองให้ดูว่าแอมใหญ่กับตู้เล็กนี่มันจะเข้ากันได้ไหมนี่นะครับครับคือลำโพงบุ๊กเชลเนี่ยครับผมจะแอมใหญ่แอมเล็กมันได้หมดแหละโดยปกติอะลำโพงอะวัตต์มันต้องน้อยกว่าเครื่องถ้าลำโพงใหญ่กว่าเครื่องอะเสียงมันจะไม่ดีเพราะแอมเล็กอะหรือว่าคอมโพเนี่ยถ้าลำโพงใหญ่ๆอะมันขับออกไม่สุดเสียงจะไม่ดีลำโพงบุ๊กเชลมันถึงได้รับความนิยมทั่วโลกเลยลำโพงใหญ่ๆเขาจะไม่นิยมกันแล้วเขาเลิกใช่ใช่เพราะเห็นลำโพงเล็กๆนี่คนใช้กันเยอะคนนิยมใช่ครับแล้วมันกระทัดรัดดีด้วยจะที่พี่ไปเจอลำโพงตัวมีแต่ตัวใหญ่ตั้งแต่รุ่นปีไหนก็ไม่รู้นะไอ้พวกนั้นพวกโบราณเขาเลิกผลิตไปแล้วโบราณมากเลยไอ้ตัวใหญ่ๆวินเทจที่ผมพูดอยู่ใช่ใหญ่ๆแล้วก็ดูท่าทางน่าจะเอาไปโชว์ซะมากกว่านะครับผมว่ารุ่น
คือรุ่นใหญ่เยอะเลยมันฟังแล้วเวลาฟังเบาๆแล้วรายละเอียดเสียงมันไม่ดีเท่าลำโพงพวกบุ๊กเชลพวกนี้คือผู้ผลิตอ่ะเขาแก้ไขอ่ะพูดง่ายเขาแก้ไขข้อเสียจากสมัยก่อนครับผมลำโพงเล็กๆพวกนี้เวลาเปิดเบาๆแล้วรายละเอียดเสียงมันไม่หายโอ้นี่นะครับครับต่อเข้าเลยเนี่ยนี่ผมเปิดเนี่ยงานไม่รู้หลักการใช้งานมากกว่าที่เขาบอกว่าลำโพงเล็กครับแล้วใช้กับเครื่องใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้อ่ะจริงๆอ่ะเขาไม่รู้เทคนิคการใช้งานมันส่วนมากเห็นซื้อไปก็คือจะคู่กับตัวไมโครคอมโปไงอันนั้นคือเอาง่ายใช่ไหมอันนั้นคือง่ายแต่เสียงอ่ะยังไงก็สู้แอมใหญ่ไม่ได้นะครับใช่ครับบางคนคิดว่าไอตัวเล็กๆพวกนี้ลำโพงบุ๊กเชลพวกนี้ครับต้องใช้กับคอมโปอย่างเดียวไม่ใช่นะโอ้อันนี้จริงต้องให้เจ้าของร้านแนะนำนิดนึงนะครับว่าการใช้ถ้าพี่ใช้แอมใหญ่อ่ะมันยิ่งเสียงดีเพราะว่ามันขับรายละเอียดเสียงออกมาได้ดีเวลาเปิดใช้งานเนี่ยเราไม่ได้เร่งจนแบบว่าไอ้นี่ไงครับเราไม่ได้เร่งจนเนี่ยเสียงแบบนุ่มมากเนี่ยเปิดคู่นี้แหละโอ้โหเนี่ยคู่นี้คู่เคนบูดเนี่ยเนี่ยตัวนี้คู่ละ 2,500 ตัวนี้เนี่ยดอก4นิ้วใช่เนี่ยฮะเนี่ยให้ฟังกับหูเลยเสียงนุ่มมากเลยแล้วเซนเตอร์ตอนนี้เปิดเซนเตอร์ตัวนี้อ๋อตัวนี้นะเนี่ยที่ผมขายไปที่ว่าไอ้เครื่องมันมีปัญหาอ๋อเขาคิดว่าผมขายแพงอ่ะเนี่ยเป็นบริษัทเดียวกับเดนนอนอ่ะไอ้ชาร์ปยี่ห้อชาร์ปอ่ะเนี่ยดูตอนนี้ผมเปิดตัวนี้อยู่อ่ะครับผมเนี่ยฮะเซนเตอร์นะครับเหลือๆมั้ยเหลือๆมั้ยเสียงเหลือๆเลยเนี่ยลำโพงตัวแค่นี้นี่ถ้าเป็นห้องแบบซอฟต์ๆกว่านี้จะนุ่มมากเลยใช่ครับอันนี้ผมยังบล็อกนะอันนี้มันมีของมีกองมีสินค้าอะไรไว้ถ้าเป็นห้องแบบดูหนังหรือฟังเพลงที่เป็นสัดส่วนนะโอ้โหเสียงยิ่งดีกว่านี้เยอะ เนี่ยอย่างเงี้ยในห้องนอนหรือเปล่าบางคนคิดว่าไอ้ลำโพงแค่นี้ใช้ในห้องนอนไม่ใช่ครับใช้ในบ้านนี่แหละใช้ในบ้านเลยในบ้านนี่แหละเนี่ยฮะดูดิเนี่ยลำโพงเคนวูดอ๋อนี่เหรอครับเนี่ยเคนวูดเคนวูดนะครับใช้เคนวูดเนี่ยฝามันเนี่ยเคนวูดเห็นไหมเนี่ยผมเนี่ยฮะเนี่ยตัวแค่นี้ดูดิตัวเซนเตอร์ตัวเซนเตอร์ชาร์ปเนี่ยเซนเตอร์ชาร์ปเห็นไหมแล้วก็ตัวนี้แล้วก็คู่หลังเนี่ยฮะคู่หลังไอ้ตัวที่ปิดฝาไว้อยู่อ่ะอ๋อนี่นะครับไอ้เนี้ยลำโพงไอ้ยี่ห้อกับยี่ห้อวิกเตอร์อ๋อเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูคุณภาพเสียงดิคุณภาพก็ลำโพงเล็กๆทั้งนั้นเลยเห็นป่ะแล้วเสียงเป็นไงเสียงเล็กแบบเสียงแบบสุดยอดมากเสียงไม่เล็กเลยเสียงไม่เล็กเลยเสียงไม่น้อยหน้าเลยนะเฮียนี่ลำโพงเก็บภาพแล้วจะท้ายแล้วจะต้องไปหาลำโพงใหญ่ๆให้เปลืองตังค์ทำไมแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าลูกค้าให้จัดเซตอย่างนี้เราก็สามารถสบายมากเลยครับผมจัดได้หมดเลยก็มีลูกค้าสั่งซื้อมาเรื่อยๆจากต่างจังหวัดบางทีก็ซื้อบางทีก็เอาคู่หน้าอย่างคู่หน้าแล้วก็เซนเตอร์บางทีเขาไม่เอาคู่หลังบางคนอ่ะอยากได้แนวเสียงแบบนี้ก็คือให้เราก็สามารถจัดเหมือนจัดเซตแบบว่าลูกค้าต้องการแบบเสียงคุณภาพเสียงแบบนี้เราก็จัดเซตได้นะครับใช่ครับก็เราก็จับสมมติเครื่องยี่ห้อออนเกียวครับผมคู่หน้าเนี่ยตอนนี้ที่ผมเปิดอยู่เนี่ยตัวนี้เป็นออนเกียวเป็นออนเกียวนะครับเห็นไหมคู่หน้านี่ไอตัวนี้ผมใช้เคนวูดเซนเตอร์ชาร์ปใช่ไหมคู่หลังยี่ห้อวิกเตอร์ครับเนี่ยสามยี่ห้อเลยทำไมเสียงมันดีทำไมเสียงมันดีถ้าเรารวมแบบเนี้ยสมมติรวมแบบนี้เราประเมินราคายังไงประมาณยังไงเนี่ยลำโพงคู่นี้ไอ้คู่หน้า 2,500 ลำโพง 3,000 3,800 ไอ้ตัวนี้นะเซนเตอร์นะแล้วคู่หลังนี้คู่ละ 2,000 อือย่างเงี้ยเครื่องนี้6,500 อือเนี่ยเท่าไหร่ล่ะก็เดี๋ยว 4,000 ก็เบ็ดเสร็จแล้วเนาะ 10,000 ประมาณ 14,000 มั้ย 10,000 ต้นอ๋อ 10,000 ต้นนะเอ้ย 12,000 12,000 เอ้ยเดี๋ยวก็นั่นแหละเหลือๆประมาณ10,000 ต้นๆนะไม่เกิน15,000อะไรประมาณไม่เกิน15,000คุณได้ชุดโฮมเธียเตอร์ที่แบบโอ้อลังการเลยทั้งดูหนังแล้วฟังเพลง
เนี่ยผมว่ามาให้จัดอย่างนี้จะดีกว่านะใช่ครับผมแนะนำไม่ต้องไปวัดดวงให้เสียเวลาไม่ต้องไปเอาทีละตัวสองตัวไปแบบเดี๋ยวเราไปจัดเองเดี๋ยวมันไม่เวิร์กอ่ะผมว่านะใช่ต้องให้อย่างน้อยๆเราต้องให้คนที่เขารู้อ่ะแล้วผมปรับผมจูนเครื่องให้ด้วยไงผมปรับไอ้พวกนี้เราต้องจูนเครื่องเป็นที่ตรงนี้ผมปล่อยเลยไม่มีใครรู้มันไม่มีคนรู้ผมพูดเป็นคำพูดก็ไม่ได้เพราะว่าเมนูลึกๆอ่ะผมอาจจะเป็นซึ่งคนไม่เป็นอ่ะทั่วไปอ่ะก็ไปวัดดวงกันอย่างที่บอกอ่ะของเราไม่มีวัดดวงแน่นอนนะใช่ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งลูกค้าเนี่ยรถนี่เป็นกระดาษโอเคหรือแม้กระทั่งลูกค้าที่เคยซื้อผมไปครับแล้วเขาใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยไปปรับไปจูนเครื่องใช้งานไม่เป็นเนี่ยมันก็เกิดการเสียงไม่ดีพอเสียงไม่ดีก็เข้าใจว่าสินค้าที่ผมขายไปเนี่ยมันไม่ดีจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะสินค้าที่ผมขายไปFC ทุกคนที่เคยซื้อไปนะผมขายของดีให้ทั้งนั้นเลยนะมีแต่คนบอกว่าโอ้โหเจ๋งนี่อยากไปดูเดี๋ยวเดินไปดูตรงนี้เนี่ยฮะเนี่ยอย่างเนี้ยผมขายของดีให้ทั้งนั้นเลยนะเออนี่เนี่ยฮะเนี่ยให้ดูเลยลูกค้าใช่เดี๋ยวแต่ว่าใส่ตาโอ้โหเนียนๆคลิปๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยฮะสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยฮะเนี่ยอย่างสวยอย่างสวยเลยครับแต่ละชิ้นนี่นะครับนี่ให้ดูช้าๆบางคนบอกว่าถ่ายไวเกินไปมองไม่ชัดผมก็พยายามถ่ายช้าก็เนี่ยรอบนี้มาร้อยกว่าคู่ร้อยกว่าคู่ครับร้อยกว่าคู่นะครับก็นะเดี๋ยวยังไงถ้าสมมติว่าเนี้ยลูกค้าแบบต้องการยังไงก็ติดต่อคนขายนะครับสามารถคุยได้นะครับผมคุยได้สอบถามได้นะครับเนี่ยสวยบางคนบอกว่าโอ้โหเห็นดูคลิปแล้วอยากจะมาที่ร้านเลยก็มีมาใหม่บางคนบอกถ้าอยู่ไม่ไกลอ่ะบริเวณปริมณฑลน่ะปทุมแต่ก็มีมาเยอะเลยนนทบุรีนครปฐมราชบุรีก็เข้ามาซื้อผมเยอะสมุทรปราการก็มีเข้ามาซื้อผมเยอะเลยอยากให้มาดูถ้าอยู่ในโซนที่แบบไม่ไกลมากอ่ะถ้ามาที่ร้านแล้วก็ได้ลองได้ตัดสินใจซื้ออ่ะเขาจะได้ไม่ผิดหวังเออนั่นแหละเสร็จแล้วผมขอให้ฟังสมมติซื้อของผมไปเนี่ยผมอยากจะเน้นลูกค้าทุกคนหรือคนที่เคยซื้อผมไปก็แล้วแต่นะผมจะบอกให้ฟังนะลูกค้าทุกคนนะผมอยากให้เขาหาแหล่งสัญญาณที่มันมีคุณภาพแหล่งสัญญาณหมายถึงยังไงเสียงเนี่ยที่มาส่งหามันเนี่ยมันต้องประกอบกันด้วยใช่ไหมอ๋อแน่นอนที่สุดแหละก็ผมเคยพูดไปแล้วไงเหมือนคุณฟังเทปเอาลองพูดใหม่ว่าเผื่อ FC คนใหม่มาดูแหล่งของเสียงมันเป็นยังไงแหล่งกำเนิดของต้นเสียงมาเนี่ยอย่างที่ผมเปิดอยู่เนี่ยผมเปิดไฟล์เสียงของบูเล่ใช่ไหมบูเล่เนี่ยทั้งเสียงและภาพมันก็จะดีกว่าพวก DVD 3เท่าคุณภาพมันดีกว่าไม่ใช่ว่าเอาแผ่นไหนมาเปิดก็ได้ใช่ครับก็นี่แหละผมพูดเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับสำหรับ FC ใหม่ๆเผื่อยังไม่ได้ฟังนะครับเดี๋ยวก็เป็นคำแนะนำว่าเราต้องหาแหล่งสัญญาณที่ปล่อยมาให้มันเนี่ยให้มันมีคุณภาพแล้วก็จะได้เสียงที่ดีขึ้นใช่ครับนั่นมันจะเต็มประสิทธิภาพของเครื่องที่เขาออกแบบมาโอ้ไม่ใช่ว่าเอาเครื่องแบบราคานี้แล้วไปเปิดกันกระป๋องกระแป๋งมันก็เสียงไม่ดีเนี่ยฝนตกละมันก็จะไม่ดีแหละใช่ไหมผมเปิดบอกผมบอกลูกค้าอยู่เสมอบอกอยู่ยังกับเนี่ยเครื่องเล่นซีดีเนี่ยผมเปิดแผ่นก๊อปแต่มันเป็นไฟล์ออดิโอมันไม่ใช่พวกแผ่น MP3 เนี่ยแผ่นพวกเนี้ยมันจะ10เพลง12เพลง15เพลงอ่ะเป็นออดิโออ่ะเป็นออดิโอไฟล์เป็น MP3 ก็คือมันเยอะเกินMP3 มันบีบอัดไฟล์ซึ่งคุณภาพมันจะต่ำลงโอ้เข้าใจมั้ยมันมีหลายเพลงก็จริงใช่แต่เสียงมันจะดรอปลงแต่ถ้าลูกค้าหรือคนที่ฟังอ่ะเขารับได้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ป่ะไอ้ MP3 เนี่ยข้อดีของมันคือเพลงมันเยอะอ๋อใช่ป่ะล่ะแล้วบางทีเขาก็สะดวกในการหาซื้อเพราะเดี๋ยวนี้มันก็ทำแผ่น MP3 ออกมาขายกันเยอะ80เพลง100กว่าเพลง150เพลงอ่ะไอ้ CD นี่บางทีมันทำน้อยลงผมก็เข้าใจถึงตรงนั้นแหละไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจนะบางคนก็รับได้กับเสียงถ้าฟัง MP3 ถ้าโอเคพอแค่นั้นก็โอเคไม่มีปัญหาแต่เรื่องคุณภาพของเสียงมันสู้ CD audio ไม่ได้ครับใช่ไหมฮะอันนั้นคือคุณภาพเสียงแล้วเราก็อย่าไปบีบอัดเครื่องมันไปคิดว่าเครื่องมันไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าแหล่งสัญญาณที่มามันไม่ดีต้องดูแหล่งสัญญาณด้วยนะครับอันนี้แหล่งสัญญาณที่มาเงี้ยอย่างกับหนังหรืออะไรเงี้ยครับใช่ไหมเนี่ยหนังผมเปิดบูเลดิสอ่ะมันก็จะชัด
คอนเสิร์ตเนี้ยเสียงก็จะใสชัดลองถ้าเกิดถ้าเกิดเอาพวกVCD สมัยก่อนอะเสียงมันจะไม่ได้แบบนี้ภาพมันจะเป็นเม็ดๆอ่ะอ๋อนึกออกป่ะไอ้วิดีโอสมัยก่อนอะภาพมันจะเป็นเม็ดภาพมันจะไม่ภาพมันจะไม่ใสไม่คมชัดนะใช่ไหมฮะใช่ครับนี่แหละมันพัฒนาทั้งภาพและเสียงอะเสียงมันจะใสขึ้นมันบิดมันสูงไงการบันทึกเสียงอันนี้แหละลูกค้าถึงบอกว่ามาร้านนี้ได้ความรู้พ่อค้าแบบให้ความรู้เต็มๆเลยใช่ก็ผมอยากให้ลูกค้าได้คุณภาพอ่ะได้ใช้เพราะว่าบางคนบางคนอาจจะกักว่าไม่อยากบอกให้หมดอะไรเงี้ยแต่มาที่นี่ผมรู้สึกว่าเขาพูดหมดผมอยากจะให้แซ่บจะบอกทั้งหมดเลยดีกว่าใช่ผมบอกหมดอยู่แล้วบางอย่างเนี่ยไอ้ที่ผมบอกไม่ได้ก็คือมันต้องมันลึกเกินไปมันต้องลึกมันต้องอยู่ในเครื่องอีกตรงเนี้ยมันบอกไม่ได้หรอกมันต้องทำมันต้องทำแล้วก็ลูกค้าต้องมาเห็นแล้วก็ผมอธิบายให้ฟังอธิบายให้ฟังการใช้งานการใช้งานของเครื่องแต่ละเครื่องครับผมนี่ครับนี่ฮะนี่ตัวเนี้ยเนี่ยผมให้ดูนะไอ้เครื่องเนี้ยที่ไหนมีตอนเนี้ยเครื่องเนี้ยเดนนอนตัวเนี้ยออกใหม่ๆ 200,000 กว่าบาทโอ้นี่เดนนอนนะครับครับนี่ฮะดูดิยกไปขึ้นละหลังจะหักครับผมเป็นมีเนียมทั้งตัวเลยฝาเป็นมีเนียมข้างในมันจะเป็นโมโนบล็อกมันขยาย2ข้างครับผม A1 SR A1 SE เนี่ยเดี๋ยวดูสวยไปละเนี่ย 2-3 ปีจะเจอมาตัวนึงเนี่ยสวยมากเลยครับเนี่ยฮะคลิปเลยเนี่ยสวยจริงๆนะเหมือนที่พี่เคยไปเห็นไหมล่ะ มันต่างกันไหมล่ะต่างกันเลยต่างกันเลยนี่ต่างกันเลยเนี่ยสินค้าที่คัดสินค้ามาขายคือของเราก็ไม่ใช่ว่าจะประมาณ 2,000 อะไรราคาหนักขึ้นกว่านี้ก็มีมันก็แล้วแต่รุ่นมันไงก็อย่างที่ผมบอกอะแล้วแต่รุ่นของสินค้ารุ่นใหญ่รุ่นเล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความต้องการของคนก็คือผมว่าน่าจะต้องการประมาณนี้นะคือราคาไม่ต้องหนักมากอะพวกเนี้ย 4-5,000 5-6,000 เนี่ยผมว่ามันไม่แพงแล้ว 6-7,000 ก็อยู่ในเงี้ยไม่เกินหมื่นนะอ่ะผมพูดเลยพวกแอมอย่างงี้นะมาตรฐานนะเอาอย่างงี้ผมเคยไปหลายร้านบางร้านก็หลักเหยียบแสนก็มีนะอันนั้นก็ว่ากันไปก็คือเหมือนราคามันเหมือนจับต้องยากอ่ะผมเข้าใจนะผมก็ไม่รู้นะการขายคือแต่ส่วนมากผมว่าลูกค้าน่าจะเลือกประมาณนี้เอาจริงผมขายแบรนด์ที่ผมพูดจริงผมขายสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมไม่ว่าที่ผมขายเนี่ยความสดความเดิมของมันมีสูงผมพูดได้เลยว่า 95% ถึง 100% เลยคืออยู่ในตัวความสดความเดิมของมันคืออะไรรู้ป่ะอยู่ในตัวของเครื่องอยู่แล้วใช่มั้ยความสดความเดิมของมันคืออะไรรู้ป่ะที่ผมพูดถึงคือว่าสินค้ามันไม่เคยซ่อมสินค้ามันเดิมมันสดแต่ถ้าเป็นพวกแบรนด์ฝรั่งหรือว่าพวกที่ราคาหลายแสนแล้วเข้ามาขายเหลือ 100,000 น่ะนั่นแหละผมบอกได้เลยผมเห็นราคาผมตกใจนะผมตกใจว่าผมกล้าซื้อได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมจะพูดเดี๋ยวก็มันก็จะไอ้นี่ไปนี่เขาไม่เราไม่พูดดีกว่าเพราะว่ามันเรื่องผมก็ใจอันนี้ผมก็ใจเรื่องของเขาเรื่องของเขาแต่ผมมารู้แต่ผมพูดออกสาธารณะไม่ได้มันจะเป็นเหมือนกับว่าเราเหมือนเราฆ่ากันเองหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ฆ่าหรอกนะผมไม่ได้คิดจะไปฆ่าใครหรอกผมไม่ได้อยากจะไปฆ่าใครหรอกมีออกเทปไปมีคนหมั่นไส้เราไหมไอ้หมั่นไส้มันคงไม่มีหรอกมั้งใครจะมาหมั่นไส้ผมอะผมไม่ได้ไปทำอะไรใครนี่แล้วผมพูดตรงๆผมพูดจากประสบการณ์ผมอะผมเอาตัวผมเป็นหลักไงมันเหมือนว่าเราพูดตรงเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนอื่นเขาขายอะพ่อค้าคนอื่นเขาอาจจะขายตามความต้องการของลูกค้าสูตรลูกค้าอยากได้แบรนด์นู้นรุ่นนี้รุ่นนั้นแล้วเขาก็หามาขายหาให้เลยหาให้มาแต่ผมไม่ใช่แบบนั้นทำไมถึงไม่ใช่แบบนั้นผมจะหาของดีมาวางไว้เป็นสต็อกให้คุณมาฟังให้คุณมาซื้อคือให้เห็นความจริงใจเพราะว่าผมรู้ว่าอย่างกับที่ลูกค้าอยากได้ครับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้รุ่นนู้นรุ่นนี้ใช่ไหมครับแต่เขาลืมนึกไปว่าไอ้แบรนด์ที่มันแพงๆอ่ะออกใหม่ๆเนี่ย 350,000 450,000แล้วพอมือ2มันเหลือ 100,000 เนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงถ้ามันของดีใครจะมาขาย 100,000 เนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังนะผมไม่รู้ว่าผมความคิดผมนะผมเจอมาแบบนั้นเพราะเป็นคนเล่นเครื่องเสียงว่าเราสมมติว่าลูกค้ามาคุยหลังไมค์เนี่ยน่าจะคุยได้นะเดี๋ยวเราคุยกันแล้วผมจะให้พี่ดูอะไรบอกว่าผมจะชี้ให้พี่ดูว่าจริงอย่างที่ผมพูดไหมเพราะว่าบางอย่างเราพูดออกสื่อมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือผมอยากจะพูดความจริงทั้งหมดแหละแต่บางทีมันไปกระทบ
ครับเข้าใจบุคคลที่3ผมก็เพราะว่าบางทีไปบางร้านพูดความจริงไปผมไปหลายที่แล้วผมก็เห็นแบบว่าโอ้โหราคาแบบโหสูงปิดเลยสูงมากอ่ะสูงมากจนแบบน่าตกใจอ่ะครับแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะคนเค้าจะชอบเล่นแบบนั้นมั้ยหรือว่าแบบกลางๆอย่างเงี้ยหรือว่าแล้วแต่คนมีเงินก็ไม่รู้นะอย่างเมื่อกี้ผมขายลำโพงไปอ่ะคู่ 7,000 ครับผม 7,000 เขาก็รู้ราคาเขาก็รู้ราคาว่าของใหม่มันเท่าไหร่เขาอยู่60กว่าแล้วเขารู้แล้วแล้วเขาก็แล้วเขาเป็นช่างซ่อมด้วยเขาไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงเขาเป็นช่างซ่อมด้วยเขาต้องรู้เขาเลือกซื้อของเขาเองเลยอ๋อนี่เนี่ยเขาเป็นช่างด้วยเขาก็รู้เรื่องเครื่องเสียงอยู่แล้วอ๋อครับใช่ไหมครับครับผมเขาเป็นช่างซ่อมอยู่แล้วราคาที่ผมขายเนี่ยมันไม่แพงหรอกกับคุณภาพสินค้าจริงๆแล้วอ่ะครับผมผมบอกให้จริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นนะผมขายของดีนะผมพูดได้เลยอันนี้ก็คือแต่เชื่อไหมว่าประสบการณ์ที่ผมรู้มาเนี่ยไอสิ่งที่ผมขายเนี่ยบางคนมองข้ามบางคนคิดไม่ถึงใช่ไหมบางคนคิดไม่ถึงว่าไอเนี่ยมันดีก็เนี่ยผมถึงรู้เมื่อก่อนผมไปถ่ายคลิปผมเห็นตู้เล็กๆอย่างนี้ผมยังว่ามันเล็กกระจิ๋วแล้วพี่เห็นกับตาได้ยินกับหูหรือยังหรอว่ามันเล็กไหมก็เลยผมไปเห็นมันเล็กไหมตอนแรกผมไม่ค่อยรู้เรื่องมันเล็กไหมเนี่ยเสียงมันอะผมคิดว่าตู้ใหญ่มันต้องใหญ่ตามแต่นี่ไม่ใช่นะอันนี้คือเสียงแบบตู้เล็กมันคุณภาพมันเป๊ะกว่าผมว่าแล้วฟังสบายเพาะกว่าด้วยฟังนุ่มหูด้วยรายละเอียดเสียงเนี่ยฟังแล้วสบายหูด้วยนุ่มเนียนเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนไมค์ตัวนี้ออกก่อนเผื่อคุณภาพเสียงมันไม่เวิร์กเดี๋ยวผมอยากให้ท่านผู้ชมฟังเสียงแบบจากไมค์ตัวนี้นะได้